สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์25 กุมภาพันธ์ 2024เป็นอาทิตย์ที่2เทศกาลมหาพรตวันนี้เป็นบทอ่านจากบทเทศโดยนบุญเลโอพระสันตะปาปานะครับหัวข้อบอกเราได้รับกฎหมายโดยทางโมเสสส่วนมาตรฐานและความจริงมาถึงเราโดยทางพระคริสต์เจ้านะครับหัวข้อชัดเจนวันนี้นะครับกฎหมายต่างๆนั้นก็เป็นพระเจ้าที่ประทานสมัยโมเสสในพระธรรมเก่าแล้วก็พระสถานความจริงก็มาโดยพระเยซูเจ้านะอ่านบางตอนนะครับพระเจ้าแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ต่อหน้าพยานที่เลือกสรรไว้แล้วร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ทั่วไปแต่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้พระกายนั้นส่องแสงเจิดจ้าจนว่าพระพักของพระองค์สว่างดังดวงอาทิตย์และพระภูษาก็ขาวเหมือนหิมะเหตุผลในการประจักษ์พระวรกายนั้นองค์ก็เพื่อมิได้ให้บรรดาข้าสาวกเข้าใจว่าพระทรมานบนกางเขนนั้นเป็นเรื่องอัปยศอดสูและเพื่อป้องกันอย่าให้การรับทรมานโดยสมัครใจของพระองค์นั้นสั่นคลอนความเชื่อของเขาในเมื่อพวกเขาได้รู้เห็นเป็นพยานในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ซึ่งบังซ่อนอยู่พระคริสต์เจ้าเองได้ตรัสถึงเรื่องนี้เมื่อพระองค์ทรงทำนายถึงสิริรุ่งโรจน์ในการเสด็จมาของพระองค์เมื่อนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงดังดวงอาทิตย์ในอาณาจักรพระบิดาและคุณเปาโลได้เป็นพยานยืนยันความจริงข้อนี้เมื่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายึดมั่นว่าความทุกข์ของโลกนี้เทียบไม่ได้กับสิริรุ่งโรจน์ในอนาคตซึ่งจะปรากฏในตัวเราอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าท่านตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนอยู่กับพระคริสต์เจ้าในพระเป็นเจ้าเมื่อพระคริสต์เจ้าซึ่งเป็นชีวิตของท่านปรากฏมาท่านเองก็จะปรากฏมาพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ด้วยในสิ่งที่ท่านกล่าวต่อไปเนี่ยนักบุญเลโอก็บอกว่าข้อความที่เขียนไว้ใน2พันธสัญญาส่งเสริมกันและกันก็คือพันธสัญญาเก่าในสมัยของโมเสสก็ให้กฎบทต่างๆกฎหมายต่างๆให้ชาวยิวปฏิบัติก็ตรงยุคตรงสมัยนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมานั้นสิ่งต่างๆนั้นก็เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปข้อความที่มีใน2พันธสัญญาส่งเสริมกันและกันรัศมีแห่งการประจักษ์ของพระวรกายของพระองค์อย่างแจ่มแจ้งและอย่างไม่ผิดพลาดถึงพระองค์ที่สุขสัญญาไว้ด้วยหมายสำคัญที่ทำนายถึงพระองค์ภายใต้ม่านแห่งธรรมล้ำลึกพระบุญยอนกล่าวว่าเราได้รับกฎหมายโดยทางโมเสสพระสถานและความจริงมาถึงเราโดยทางพระเยซูคริสต์ในพระองค์พระสัญญาที่ทำไว้โดยทางประกาศกได้เปิดเผยออกพร้อมกับความหมายครบบริบูรณ์คำสั่งของกฎหมายพระองค์ทรงเป็นผู้สอนความจริงของพระธรรมนายด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์พระองค์ทรงบันดาลให้การนอบน้อมต่อบัญญัติเป็นไปด้วยพระหันสถานในการประกาศพระวสานทุกคนควรรับพละกำลังของความเชื่ออย่าให้มีใครสักคนละอายด้วยการเขนของพระคริสต์เจ้าซึ่งโดยทางการเขนนี้โลกได้รับการกอบกู้อย่าให้มีใครสักคนกลัวรับความยากลำบากเพราะเห็นแก่ความยุติธรรมขออย่าให้มีสักคนเสียความไว้ใจในบำเหน็จรางวัลที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้หนทางแห่งการพักผ่อนคือมุมานะในการงานหนทางแห่งชีวิตคือความตายพระคริสต์เจ้าได้ทรงรับความอ่อนแอในธรรมชาติที่ต่ำต้อยของพระองค์เป็นของพระองค์เองถ้าเรามั่นคงในความเชื่อและในความรักต่อพระองค์เราจะพิชิตชัยที่พระองค์ทรงพิชิตมาแล้วและเราจะได้รับสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้เมื่อถึงคราวเราต้องนอบน้อมต่อบัญญัติหรือทนต่อเหตุร้ายต่างๆขอให้พระวาจาซึ่งพระบิดาตรัสไว้ดังก้องอยู่ในหูของเรานี่คือบุตรสุดที่รักของเราเราพอใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดครับนักบุญเลโอก็นำเอาพระธรรมเก่ากฎหมายของโมเสสนั้นว่ามีคำทำนายอย่างนี้อย่างนั้นพระเจ้ามอบปรากฏมาให้โมเสสเห็นแล้วก็มอบบัญญัติสิบประการมอบกฎหมายต่างๆให้ชาวยิวนำไปปฏิบัติและตรงนั้นเองผู้ที่มาทำให้สมบูรณ์ขึ้นก็คือพระเป็นเจ้าเองคือองค์พระเยซูเจ้าเมื่อพระคริสต์เจ้าบังเกิดมาถึงเวลาของพระองค์มาเกิดมาเมื่อ2,000กว่าปีแล้วและ2,000ปีเสร็จที่แล้วเนี่ยองค์มันเกิดมาก็ทำให้กฎของโมเสสนั้นสมบูรณ์ขึ้นนั่นคือไม่ได้เป็นกฎที่มาจากภายนอกมาจากพระเป็นเจ้าก็ตามไม่ได้มาจากแต่ว่าเป็นกฎที่พระเยซูเจ้านำมาแล้วก็มาใส่ในหัวใจหัวจิตของเราให้เข้มแข็งมั่นคงนำมาให้เราปฏิบัติด้วยความเชื่อความวางใจและสำคัญคือนำเอากฎแห่งความรักมาซึ่ง
เพิ่มเติมเสริมให้กฎของโมเสสในพระธรรมเก่านั้นสมบูรณ์เพราะนั้นจึงบอกว่าในพระธรรมเก่านั้นบัญญัติ2อย่างเนี่ยนะบัญญัติในของโมเสสพระธรรมเก่าแล้วก็สิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูสอนนั้นทำให้บัญญัตินั้นถูกปฏิบัติด้วยชีวิตด้วยจิตใจด้วยการออกมาจากชีวิตจริงๆนะไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับอีกต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เจริญชีวิตและดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความรอดหนทางแห่งความรักที่แท้จริงที่บอกว่ารักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องที่เราเข้าใจดีแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรขอให้เราได้วันนี้ทำให้เป็นวันที่เราจะนำความชื่นชมดีๆมากับทุกคนที่เราพบปะนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้าทำเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในความดีต่างๆที่เราจะต้องกระทำต่อผู้อื่นต่อเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบข้างเราในเทศกาลมหารถเตรียมชีวิตจิตใจของเราดีๆเพื่อเราจะได้รับความรักและรับความรอดจากการไถ่บาปของพระองค์เมื่อพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ